กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถกิจนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นั่นเองอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะส่งกำลังใจให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอกันแบบนี้นะโดยครูภัทราเลยนะใครมีเรื่องราวอะไรทุกข์ใจอย่างไรส่ง SMS เข้ามาได้นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะนะครับแต่ละเอสนะฮะขอส่งฝันกำลังใจทุกท่านนะครับนะฮะเป็นคนคิดดีทำดีเป็นประสบนิกรชาวไทยที่ดีนะครับน้อมถวายพระหลวงรัชกาลที่9กันนะครับค่ะคุณมาที่คุณพระดาเงินกับความรักลายเซ็นนี่ได้แล้วเงินก่อนเลยนะครับเงินเป็นตัวลิขิตคุณโดยตรงนะคุณประกาวันนะลักษณะทรัพย์คุณเป็นทรัพย์ที่กระจายยังไม่เป็นก้อนเป็นกำถ้าคิดว่าจะซื้ออะไรสักอย่างสักสิ่งหนึ่งสต็อปไปก่อนนะครับรอจังหวะจะคนช่วงประมาณมีนาไปแล้วจะดีไปได้สวยเหมือนกับความรักที่จะปรากฏในระยะเวลาใกล้เนี้ยนะครับรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับแล้วก็สดใสกับเรื่องความรักดีนะครับสองสิ่งสองอย่างกับรอเวลาแล้วก็มั่นคงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนาชัยนะคะถามเรื่องงานถามเรื่องความรักนี่สินโชคลาภโชคชะตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะธนาชัยเนี่ยเรามาเจอตอนที่นะฮะไม่ใช่ว่ากำลังจะถึงที่สุดของฝั่งมันเหมือนว่าคุณกำลังจะก้าวใหม่แล้วเป็นก้าวที่ค่อนข้างจะต้องเจออุปสรรคเยอะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภก่อนเลยนะฮะชะตาคุณไม่ได้ลิขิตโชคลาภมาคุณนะอาศัยลิขิตฟ้านะหรือจะสู้มานะตนใช้มานะตนบ่อยๆนะแล้วก็พลังมันเกิดขึ้นครับสิ่งที่คุณมีเนี่ยเขาว่าพื้นฐานพ่อแม่ให้พ่อให้แม่สร้างมานะสิ่งตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราไม่ค่อยเกิดขึ้นในเรื่องของที่ประเภทว่าคนอื่นมาพักคับประคองตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็ยังเอาไว้เอาอยู่สู้ต่อได้หนี้สินนี้ครับหนี้สินเนี่ยอาจจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของธุรกิจชะลอตัวไปทันทีเลยระยะนี้นะฮะเหมือนจะตรึงตาถ้าให้เหนื่อยๆแต่ก็ไม่ถึงที่สุดนะครับยังสามารถผ่านนะวิกฤตตรงนี้ด้วยไฟเขียวที่กำลังจะปรากฏออกมาในระยะเวลาอีกสัก 2-3 เดือนเดี๋ยวคือเมษาเนี่ยชัดเจนเลยว่าผ่านพ้นนะครับนะฮะหลังจากเดือนเกิดประมาณทัก1เดือนครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเลขบ้าน 23/3 นะคะถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเงินสุรศักดิ์ครับนะฮะเรื่องของการเงินกันนะ การเงินเป็นช่วงที่ของคุณผูกมัดตัวเองอยู่เราเนี่ยนะเอาชนะตัวเองออกไปได้นะจะตึงเลยครับจะตึงเครียดนะจนถึงเดือนไหนธันวามกราเข้มข้นแต่ว่ากลางมกราคมจังหวะที่จะรื่นไหลมันพอเข้ามาบ้างนะส่วนไอ้เรื่องของการงานที่จะนะซึมซับให้คุณหาต่อยอดตัวเองได้นะผมบอกว่าผู้ใหญ่นะที่มีทิศทางเดียวกันเข้าใจทิศทางเดียวกันกำลังจะมาสนับสนุนคำชูครับลายเซ็นแล้วครับนะฮะคุณสุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์นั่นเองนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ก็ระบุชื่อนามสกุลคำถามก็พอนะส่งมาที่422-1606 SMS ต่อมาค่ะลายเซ็นผมมีหลักการเซ็นให้นะฮะเป็นการสมบูรณ์ในท่าทั้ง4นะครับอย่างน้อยก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คุณนิศรานะคะถามอาชีพที่เสริมค่ะควรทำประเภทไหนทำสวนเกษตรดีไหมสวนเกษตรการประมงเล็กๆภายในครัวเรือนนะที่มันมีอยู่แล้วแหละนะถ้าเราใช้เกิดประโยชน์พอเพียงปลูกมะเขือนะครับปลูกเลี้ยงปลานิลนะครับแล้วก็นะเลี้ยงไก่บนปลานิลนะครับมันจะได้ถ่ายมูลมันให้ปลานิลกินใช่ไหมครับเข้าท่าไหมนะครับปลูกของปลูกพริกน่ะนะขนุนตั้งต้นหนึ่งรอบบ่อรอบน้ำซึ่งนิศรานะผมว่าโครงการคุณถ้าคิดว่าชัดเจนคิดว่าถ้าทำได้แล้วคือมันได้อากาศที่ดีด้วยไงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะคือทำอย่างนี้นะฮะมันทั้งได้จิตที่บายให้ใจเราก็ร่มเย็นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์เยอะแยะเราพอทำเฉพาะนะเป็นอาชีพเล็กๆอาชีพเสริมไปได้นะครับนิศราลุยเลยนะฮะค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนาค่ะเมื่อไหร่หนูจะมีตังเก็บคะตั้งแต่ทำงานมานี่ไม่มีตังเก็บเลยนะครับงานกับความรักเป็นยังไงคะการงานก่อนนะฮะการงานในระยะนี้นะครับก็อย่างที่บอกเหมือนที่ถามมามันก็โลแบตเตอรี่เนี่ยส่วนการเงินที่คิดว่าจะมีสตังก็ไม่มีสตังทันทีเพราะว่าบวกลบคูณหารยังไม่ค่อยคุ้มค่าค่าแรงที่ลงไปเลยฉะนั้นแต่ดีอย่างเรามีแรงตั้งใจเชื่อเลยครับว่าสักวันหนึ่งนะฮะเจ้านายก็ดีคนรอบข้างก็ตามนะที่คุณทำงานร่วมนะฮะคงจะเห็นความดีงามคุณแน่นอนแล้วความรักยังเป็นกำลังใจเล็กๆให้คุณอยู่นะฮะอย่าท้อนะครับคุณวาสนาครับลุยต่อสู้ต่อครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของทางอีเมล address กันบ้างดีกว่านะจากคุณวิรินดา นะคะบอกว่าขอลายเซ็นด้วยค่ะทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยวิรินดานะครับอันนี้
ค่ะคุณวิรินดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะติดตามชมเราเนี่ยผ่านทาง YouTube ได้อาจจะชมย้อนหลังกันนะหรือว่ามีเพื่อนๆก็บอกต่อๆกันได้นะคะว่าสามารถที่จะรับชมรายการสดๆได้เราปรับเปลี่ยนเวลามานะคะก็เป็น 16:30 นาทีนั่นเองอาจจะต้องถ่ายรูปไปนิดนึงนะฮะวิรินดานะครับจากลายเซ็นที่ผมออกแบบให้นะครับ2ลักษณะด้วยกันนะครับจะเจอกันงี้3วันเต็มๆวันนี้เป็นวันแรกคือวันแรกของสัปดาห์แต่เราจัดมา 4-5 ปีแล้วท่านผู้ชมคุณภาพยังเข้มข้นเรื่องลายเซ็นครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่ได้รับกาวแบบลายเซ็นแบบนี้เดี๋ยวรบกวนด้วยนะคะว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองนะคะกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุว่าเราเนี่ยได้ส่ง SMS มานะคะแล้วก็ได้รับออกแบบลายเซ็นวันที่เท่าไหร่นะคะส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้จะได้จัดส่งลายเซ็นเนี่ยกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะหรือว่าใครที่อยากติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel กดไลค์กดถูกใจกันได้เลยนะคะเข้าไปที่ Facebook Fan Page ของเรา Miracle Channel TV ค่ะเราจะได้ทราบค่ะว่าตารางบุญกิจกรรมที่ครูอัฏฐาจะได้นำบุญนำทีมไปเนี่ยเป็นที่ไหนอย่างไรกันบ้างหรือว่าที่ผ่านมานะเรามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงการชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นั่นเองนะคะฝากด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะส่งทั้ง SMSนะหรือว่าส่งในส่วนของอีเมลชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงคำถามเท่านั้นก็พอแล้วก็ยังติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์นะคะเป็นเวลา 16:30 นาทีถึง 18:00 นตรงวันนี้ม้วยและครูอัฏฐาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ